แน่นอนค่ะว่าในการแข่งขันในกีฬาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะมันเป็นส่วนหนึ่งนอกจากการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาแล้วการพัฒนาในส่วนของบุคลากรทางด้านการกีฬาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะได้ฝึกฝนแล้วก็สังเกตงานจากประสบการณ์ในครั้งนี้นำไปเรียนรู้พัฒนาต่อยอดนี่คือแนวทางที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้นให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อปูรากฐานในวงการกีฬาไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้นะคะจากผู้สื่อข่าวทีสปอร์ตเจ็ตของเราที่ไปเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นกับคุณกรีกทิพย์มาศค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาแต่ละชนิดนอกจากปัจจัยที่มาจากการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักจนสัมฤทธิ์ผลแล้วขณะเดียวกันก็มีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญซึ่งช่วยส่งเสริมจนก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ปัจจัยที่ว่าคือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรวงการกีฬาขึ้นมาเพิ่มเติมจึงได้เกิดเป็นโครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนและด้านการบริหารจัดการกีฬาในระดับนานาชาติซึ่งเป็นโครงการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับ United States Sport Academy ซึ่งเป็นสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกามาตลอดช่วงระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูรากฐานของวงการกีฬาไทยให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและยั่งยืนส่วนรูปแบบของโครงการเริ่มตั้งแต่การจัดอบรมภายในประเทศและทำการคัดเลือกบุคลากรจำนวน16คนซึ่งในปีนี้ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬาของไทยให้มีความรู้ความสามารถและนำประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปโดยหนึ่งในจุดหมายหลักของโครงการปีนี้คือการเข้าร่วมติดตามการแข่งขันกีฬาWorld Games 2022ที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่เป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการส่งบุคลากรเข้ามาร่วมอบรมในโครงการนี้เพื่อต้องการยกระดับการจัดการระดับสูงทั้งในสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นการอบรมของ USSA นะครับผมคิดว่า เราพัฒนาไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะมีความร่วมมือกันหลายปีนะ 15-16 ปีแล้วเนี่ยแต่การพัฒนาต่างๆเนี่ยเราจะปรึกษาหารือกันนะตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับในเรื่องของการต่อยอดการทำยังไงที่จะให้กีฬาหลักๆนะครับกีฬาสากลของเราเนี่ยที่เรามีความหวังในโอลิมปิกนะ4-5ชนิดกีฬาเนี่ยทำยังไงที่เราจะก้าวไปให้ได้นะครับทำเหรียญทองให้ได้นะเพราะฉะนั้นแนวนโยบายของเราคือเน้นนะครับในเรื่องของกีฬาสากลเป็นหลักนะเน้นเรื่องของการสอนนะหรือว่าโค้ชชิ่งนะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการของสมาคมนะสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมนะครับซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการทำยังไงที่จะมีเรื่องของสปอร์ตแมเนจเมนต์ชั้นสูงสำหรับผู้บริหารระดับสูงเช่นนายกสมาคมเลขาธิการสมาคมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ของ USSA เข้ามาช่วยและผมเชื่อว่ามันจะยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาไม่ว่าจะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับWorld Game หนนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เข้าร่วมแข่งขันแล้วยังช่วยให้บุคลากรของวงการกีฬาไทยได้เข้ามาเรียนรู้ระบบการจัดการและมีส่วนร่วมกับมหกรรมกีฬาระดับโลกเพื่อนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยต่อไปขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา World Game 2022ณเมืองเบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกา